อยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Next Channel วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมใหม่ครับสำหรับเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ตอนนี้เนี่ยกำลังกระแสมาแรงมากครับนั่นก็คือ Black Desert Mobile นะครับแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกมตอนนี้นะครับเขายังไม่เปิดให้เล่นครับเพราะว่ามันจะเปิด Global พร้อมกันนะครับในวันที่11หรือว่าวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับสามารถโหลดตัวเกมมาเตรียมไว้ก่อนได้แล้วและที่สำคัญเขายังสามารถสร้างตัวละครได้ก่อนด้วยครับนี่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่า2เซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันจะเต็มแล้วนะครับในการสร้างตัวละครผมไม่แน่ใจเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมไม่สามารถสร้างตัวละครในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ครับคอลฟิออนเนี่ยครับแล้วก็ยังสร้างตัวในเซเลนเดียได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถสร้างได้แล้วนะครับในเซเลนเดียก็เหลือแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมมาสร้างตัวละครไว้ก่อนเลยละกันก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำอาชีพต่างๆที่เราสามารถเล่นได้ตอนเปิดเซิร์ฟดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นแค่5อาชีพแรกนะครับในตอนเปิดเซิร์ฟซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะแอดอาชีพต่างๆนะครับเพิ่มเข้ามาให้เราเลือกเล่นได้เรียกได้ว่าเป็น5อาชีพพื้นฐานละกันเพราะว่ามันจะมีมาแต่แรกนะครับเรามาดูที่อาชีพแรกก่อนเลยดีกว่าสำหรับอาชีพสายวอริเออร์นะครับสายวอริเออร์เนี่ยจะเป็นอาชีพที่มีความสมดุลครับแล้วก็เขาจะใช้ดาบกับโล่เป็นอาวุธในการต่อสู้ศัตรูซึ่งสายอาชีพนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมีค่า HP นะครับแล้วก็เกราะเนี่ยค่อนข้างสูงมีความสามารถในการโจมตีระยะประชิดได้ดีและสามารถเป็นแทงเกอร์นะครับให้กับปาร์ตี้ได้ดีเลยทีเดียวซึ่งสกิลต่างๆของอาชีพนี้เนี่ยจะเน้นท่าคอมโบเป็นหลักนะครับก็สำหรับวอริเออร์เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เล่นไม่ยากครับแล้วก็เล่นสนุกด้วยซึ่งใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็สามารถเล่นอาชีพนี้ได้ครับเพราะว่าสายวอริเออร์เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถไปได้ทุกคอนเทนต์ของเกมนะครับโดยที่คะแนนเฉลี่ยเขาเนี่ยสูงทุกอันเลยต่อมาครับเรามาอยู่กันที่อาชีพที่2ครับอาชีพเรนเจอร์นะครับสำหรับอาชีพเรนเจอร์เนี่ยจะเป็นอาชีพโจมตีระยะไกลนะครับที่มีอยู่เกือบทุกเกมเลยก็ว่าได้จุดเด่นของอาชีพเรนเจอร์ใน Black Desert นะครับเขาจะมีความสามารถโจมตีเคลื่อนที่หลบหลีกศัตรูนะครับได้อย่างว่องไวและแน่นอนว่าอาวุธที่ใช้นะครับก็คือธนูแต่ว่าพอมาเป็นการโจมตีระยะใกล้เนี่ยเขาก็ยังสามารถเปลี่ยนมาใช้มีดสั้นได้อีกด้วยครับอาชีพนี้ซึ่งใครที่ชอบเน้นความผิวไหวแล้วก็เล่นสเต็ปคอมโบมันๆเนี่ยรับรองว่าเล่นอาชีพเรนเจอร์เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่ว่าการที่เขาผิวขนาดนี้เนี่ยก็ต้องแลกมาด้วยกับค่าพลังป้องกันนะครับต่างๆของอาชีพนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่สูงมากนะครับคือเป็นอาชีพชั้นแนวหน้าไม่ได้นะครับก็คือเราต้องหลอยอยู่ข้างหลังครับอาชีพนี้ต่อมาครับอาชีพที่3นะครับที่เราสามารถเลือกเล่นได้สำหรับอาชีพที่3เนี่ยก็จะเป็นอาชีพสายเวทมนต์นะครับก็คืออาชีพวิชนั่นเองครับอาชีพวิชเนี่ยจะเป็นตัวละครสายเวทนะครับที่มีการโจมตีอย่างรุนแรงนะครับโดยอาชีพนี้เนี่ยเขาจะโจมตีจากระยะไกลครับและที่สำคัญสกิลต่างๆของเขาเนี่ยจะเน้นการโจมตีแบบ LE นะครับหรือว่าเป็นวงกว้างโดยเขาจะใช้พลังธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นไฟน้ำแข็งลมดินหรือสายฟ้านะครับเขาจะสามารถเรียกมาเพื่อจัดการกับศัตรูได้ซึ่งแน่นอนว่าอาชีพนี้เนี่ยมีเดเมจมหาศาลมากครับอีกทั้งอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่ขาดไม่ได้เลยในโหมด PvE นะครับเก็บเลเวลเพราะว่าเขาสามารถเคลียร์มอนสเตอร์ได้เป็นจำนวนมากใช่ไหมครับและระบบสงครามประสานครับเพราะว่าระบบสงครามประสานเนี่ยมันจะเน้นคนค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นสายวิชเนี่ยเขาจะมีการโจมตีระยะไกลมันก็จะเหมาะกับโหมดนี้มากๆเลยครับต่อมานะครับอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์อาชีพเบอร์เซอร์เกอร์หรือว่านักรบคลั่งเนี่ยต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่เล่นเป็นสายบ้าพลังครับเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยเขาจะโจมตีศัตรูเป็นวงกว้างครับแต่ว่าต่างจากวิชครับเพราะว่าวิชเนี่ยจะโจมตีจากระยะไกลใช่ไหมครับแต่ว่าเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยเขาจะโจมตีระยะใกล้ครับซึ่งอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยบอกได้เลยครับว่าเป็นสายอาชีพแนวหน้าสำหรับโหมด PvP แน่นอนแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเซิร์ฟเปิดใหม่เนี่ยเราต้องเน้นเก็บเลเวลสู้กับมอนสเตอร์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพนี้เนี่ยผมก็จะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยความคล่องตัวเรียกได้ว่าแทบจะต่ำที่สุดในทุกอาชีพเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยได้โดนคอมโบของอาชีพนี้เข้าไปนะครับรับรองว่าได้ลงไปกองกับพื้นอย่างแน่นอนสุดท้ายครับอาชีพที่5ที่เราสามารถเลือกเล่นได้ตอนเปิดเซิร์ฟนั่นก็คืออาชีพวอลคิวรี่ครับสำหรับอาชีพวอลคิวรี่เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีความโดดเด่นคล้ายวอริเออร์นะครับแต่ว่าวอลคิวรี่เนี่ยเขาจะได้รับพรศักดิ์สิทธิ์ครับทำให้พลังป้องกันของเขาเนี่ยโดดเด่นยิ่งกว่าแต่การที่พลังป้องกันของเขาสูงขึ้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องแลกมากับความผิวไหวที่น้อยกว่าวอริเออร์ครับนอกจากนี้อาชีพนี้นะครับยังไม่ได้มีแค่ค่าดีเฟนซ์ที่โดดเด่นนะครับเขายังมีสกิลบัฟแล้วก็ดีบัฟต่างๆอีกมากมายที่สามารถคอยใช้เพื่อสนับสนุนปาร์ตี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับซึ่งอาชีพนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนประมาณว่าเป็นแทงเกอร์ที่สามารถคอยบัฟทีมแล้วก็ดีบัฟศัตรูนะครับ
เพื่อช่วยเหลือทีมได้เป็นอย่างดีครับใครที่ชอบเล่นสายแทงเนี่ยอาชีพวอลคิวรี่เนี่ยก็อาจจะเหมาะครับก็สำหรับอาชีพเริ่มต้นนะครับเกมแบ็กเดสเซิร์ตออนไลน์เนี่ยก็จะมี5อาชีพนี้นะครับหลังจากที่เราดูครบ5อาชีพแล้วนะครับผมก็คิดว่ามันต้องมีสักอาชีพแหละที่ถูกใจเพื่อนๆนะครับก็สำหรับผมนะครับผมก็คิดไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเซิร์ฟเปิดในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจจะมาเล่นเป็นอาชีพเรนเจอร์นะครับสำหรับเกม Black Desert Online ซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็คิดว่าอาจจะพอเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจเลือกอาชีพเริ่มต้นของเกม Black Desert Online ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมนะครับเกม Black Desert เนี่ยมันเปิดเซิร์ฟพรุ่งนี้แล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ